ลาดรีไซเคิลบ้านเราเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยน่าจะ 70-80 ปีได้นะครับนะต้องยอมรับว่าตลาดรีไซเคิลบ้านเราเนี่ยมูลค่าก็กว่า 200,000 ล้านบาทนะถ้าพูดถึงธุรกิจที่สามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าโดยธรรมชาติเขามีความเข้มแข็งในตัวอยู่ครับจึงคิดว่าตลาดขยะรีไซเคิลตรงนี้นะธุรกิจขยะรีไซเคิลตรงนี้ถ้าหากว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้มันมีความต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืนได้เนี่ยเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงที่ช่วยให้ร้านค้าของเก่านะฮะหรือคนที่อยู่ในธุรกิจรีไซเคิลตรงนี้นะครับสามารถที่จะมีความสะดวกนะครับเข้าถึงและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้นะทางเราจึงคิดในเรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปในการที่จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่อยู่ในวงจรของการค้าขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าของเก่านะฮะหรือซาเล้งหรือรถที่เขารับขนพวกขยะรีไซเคิลนะหรือแม้แต่ภาคครัวเรือนนะที่ต้องการที่จะทิ้งหรือต้องการที่จะขายขยะรีไซเคิลให้สามารถมีความเชื่อมโยงมากขึ้นนะมันจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราเกิดแนวคิดที่จะสร้างแอปตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำแอปตรงนี้เนี่ยแบ่งปันนะฮะ contribute ให้กับส่วนรวมในวงการขยะรีไซเคิลเนี่ยให้เขาเนี่ยได้สามารถที่จะหาสินค้าหาขยะได้มากขึ้นขณะเดียวกันในภาคของผู้ทิ้งหรือผู้ขายเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งที่รับซื้อนะได้ดีขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่เราทำแอปตัวนี้ขึ้นมาซึ่งชื่อว่าแอปซีซาร์ลิงครับโดยที่ระบบการค้าของเก่าเดิมก็ยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแอปตรงนี้เป็นตัวที่เราคิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้กับทางร้านค้าของเขาเนี่ยสามารถที่จะหาของได้มากขึ้นวันกลไกทำงานหลักๆก็คือเมื่อผู้ทิ้งหรือผู้ขายเนี่ยเขามีขยะที่ต้องการจะทิ้งหรือจะขายนะครับเขาก็เข้ามาในแอปตรงนี้นะฮะระบบแอปเนี่ยเขาก็จะหาร้านค้าของเก่าเนี่ยที่อยู่ใกล้กับผู้ที่จะทิ้งหรือผู้จะขายเนี่ยนะครับรวมถึงภาคขนส่งที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเข้าไปรับนะฮะเข้าไปรับขยะรีไซเคิลจากทางผู้ที่จะทิ้งหรือผู้จะขายแล้วก็ขนส่งมาที่ร้านค้าของเก่านี่คือลักษณะการทำงานโดยที่ร้านค้าของเก่าเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้ขยะรีไซเคิลแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้าสู่วงจรปกติของเขาก็จะไปขายที่ไหนก็ได้นะครับจะไปหรือขายกลับมาที่แก้วกรุงไทยก็ได้นะครับเพราะเนี่ยตรงนี้เนี่ยด้วยระบบตรงนี้เนี่ยเราจึงเชื่อว่าจะทำให้เนี่ยระบบการค้าขยะรีไซเคิลเนี่ยมันมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับลดขยะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นขณะเดียวกันผู้ทิ้งหรือผู้ขายเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยอันนี้คือหลักการทำงานของทางซีซาเล็งแอปซีซาเล็งจริงๆต้องบอกว่าแอปตัวนี้เนี่ยฮะทางแก้วกรุงไทยเนี่ย เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราอยู่ในวงจรนี้เนี่ยกว่า40ปีนะฮะคือแก้วกรุงไทยเนี่ยเราก็คือจริงๆเราก็คือธุรกิจหลักของเราคือเราทำเรื่องเกี่ยวกับขวดแก้วและเศษแก้วนะครับนะวันนี้เราจะเป็นเรียกว่าผู้รีไซเคิลเศษแก้วหลักนะครับแล้วเราก็จะเอาเศษแก้วที่เรารีไซเคิลเสร็จแล้วเนี่ยก็คือส่งให้กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้วต่อไปนะฮะทีนี้เนี่ยแอปวันนี้เนี่ยเราจะทำขึ้นมานะเพื่อที่จะเรียกว่าแชร์แล้วก็แบ่งปันแล้วก็คอนทริบิวต์ให้กับระบบการค้าของเราเนี่ยให้เขาได้สินค้ามากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแอปตรงนี้เนี่ยนะเราอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับปรุงเรื่องของอินเทอร์เฟซนะฮะก็ตอนนี้ความสมบูรณ์ของแอปตัวนี้น่าอยู่ที่ประมาณ 70-80% ละนะฮะก็คิดว่าในเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะแอปตัวนี้เนี่ยน่าจะสามารถใช้งานได้เต็ม 100% ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะโหลดแอปได้แล้วนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าทำการซื้อขายได้เพียงแต่ว่าในเรื่องของการครอบคลุมพื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทั้งหมดนะฮะถ้าถามว่าพร้อมจริงๆเนี่ยผมคิดทางทีมงานเท่าที่ผมเช็คแล้วเนี่ยน่าจะประมาณมิถุนานะฮะพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยก็น่าที่จะสามารถที่จะทำได้เต็มรูปแบบนะฮะ
เราจะเริ่มมีการทำการตลาดไม่ว่าจะผ่าน Facebook นะฮะหรือจะผ่านทาง LINE นะฮะซึ่งในระยะอันใกล้เนี่ยเราก็อาจจะมีผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มนะซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียมงานเรื่องตรงนี้อยู่นะคิดว่าน่าจะมิถุนายนนะครับที่น่าจะมีความพร้อมตรงนี้เพราะเนี่ยถ้าถามว่าพื้นที่ตอนนี้เนี่ยต้องยอมว่าอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มก่อนนะฮะเฉพาะกลุ่มที่เขาขอให้เราเข้าไปช่วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ